วัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะประวัติศาสตร์ไทยนะคะเฉลยศึกทหารจากต่างประเทศด้วยนะคะมาเสียชีวิตที่นี่เยอะแยะมากมายค่ะเรามาดูกันเลยค่ะลุยๆเลยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยมาดูประวัติกันดีกว่าค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งนะคะเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะค่ะที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพญี่ปุ่นนะคะได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ค่ะประมาณ 60,000 กว่าคนนะคะมาสร้างสะพานแห่งนี้โดยหยาดเหงื่อและแรงกายรวมทั้งชีวิตของเฉลยศึกนี้สร้างทางรถไฟความยาวถึง415กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองประดุกจังหวัดราชบุรีสู่ปลายทางที่เมืองทันบูยาประเทศเมียนมานะคะซึ่งใช้สำหรับลำเลียงอาวุธและกองทัพพลของญี่ปุ่นเพื่อไปโจมตีเมียนมาและอินเดียค่ะการสร้างก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเฉลยศึกจำนวนมากเสียชีวิตลงเพราะโรคภัยขาดสารอาหารและถูกทารุณกรรมอย่างแสนสาหัสค่ะโดยเฉพาะตรอกผาบริเวณถ้ำกระแสนะคะซึ่งเป็นทางโค้งเรียบหน้าผาอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเชี่ยวกรากเต็มไปด้วยไข่ป่าสัตว์ร้ายนานาชนิดเปรียบเทียบได้ว่า1ไม้หมอนของทางรถไฟสายมรณะเทียบเท่ากับชีวิต1ชีวิตเลยทีเดียวค่ะสะพานเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ธันวาคมพ.ศ. 2486ค่ะและต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487สะพานข้ามแม่น้ำแควก็ถูกทหารสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศโดยการทิ้งระเบิดอย่างหนักจนสะพานหักท่อนกลางและต่อมาญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามในวันที่15สิงหาคมพ.ศ. 2488ค่ะต่อมาภายหลังสงครามโลกยุติลงรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษมาเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทค่ะแล้วก็บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2489ค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะแทนที่ของเดิมที่ถูกทหารไปสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศนับ10ครั้งระหว่างสงครามและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองกาญจนบุรีค่ะแลนด์มาร์คของกาญจนบุรีเลยนะคะเป็นจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปของแม่น้ำแควค่ะ